คุณไม่มีวันเล่นกีตาร์ได้เก่งขึ้นแน่ๆถ้ายังทำตัวแบบนี้อยู่เอ้าไม่เชื่อลองมาดูคลิปนี้กันดูสิสวัสดีครับทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับจะมาให้เคล็ดลับสำหรับเพื่อนๆนักกีตาร์มือใหม่นะครับที่อาจจะหลงทางอยู่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่แบบฝึกหัดใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่จะมาเอาแบบฝึกหัดมาเอาคลิปการสอนเล่นสอนอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีให้แต่จะเป็นคำบ่นเป็นคำบ่นที่ฟังแล้วแน่นอนละผมจะถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรงที่เจอมากับตัวแล้วก็ไปเจอจากลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนเนี่ยเก็บมารวมกันไว้เป็นคลิปนี้เพื่อที่จะบอกทุกคนว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาฝีมือคำว่าเก่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเก่งขั้นเทพแบบฝีมือระดับประเทศระดับอะไรอย่างนั้นคนละเรื่องกันนะครับคำว่าเก่งในที่นี้หมายถึงว่าเก่งกว่าเดิมพัฒนาฝีมือขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าจนแบบว่าขั้นไหนถึงจะเรียกว่าเก่งมากกว่าตรงที่ว่ามีความพึงพอใจในตัวเองเพราะผมเชื่อว่ามีอยู่หลายคนที่ฝึกมาแล้วแต่ไม่พอใจในตัวเองคืออาจจะด้วยว่าฉันก็ฝึกมาตั้งนานกี่ปีกี่เดือนแล้ววะเนี่ยอันนี้ก็คือหมายถึงไม่พอใจทำไมมันยังเล่นไม่สู้ไอ้หมอนั่นเลยวะเนี่ยหรือไอ้หมอนั่นเนี่ยเราก็ดูมันฝึกกีตาร์แรกๆเมื่อก่อนดีแบบงองแงงงองแงงอยู่เลยแล้วไม่เจอมันแป๊บเดียวมาดูมันอีกทีโอ้โหมันเล่นได้แบบว่าเทพขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละนั่นก็คือคำว่าเก่งนะครับอ่ะทีนี้อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าสิ่งที่ทุกคนทำอยู่แล้วมันเป็นกับดักนี่ก็คือ1ความใจร้อนข้อแรกคือความใจร้อนนะครับทุกคนเคยมีแบบนี้ไหมที่ว่าฝึกเทคนิคอันนึงอยู่ฝึกลูกเล่นบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะมาจากเพลงสักเพลงนึงอยู่ทีนี้ฝึกได้ประมาณ 20-30% ของลูกเล่นนั้นๆจะเรียกว่าเล่นได้แบบกระท่อนกระแท่นยังเล่นยังทำไม่ได้ 100% หรอกแต่ไปเจออีกลูกเล่นหนึ่งไปเจอแบบฝึกหัดหนึ่งไปเจอคนหนึ่งเล่าให้ฟังไอ้เอาไอ้ตรงนี้ดิทิ้งของเดิมไปเริ่มใหม่ทีนี้พอเริ่มใหม่ปุ๊บอ้าวมีเหตุการณ์เดิมๆวนมาอีกแล้วล่ะแป๊บเดียวก็มีเพลงใหม่มามีมือกีตาร์คนใหม่มีแบบฝึกหัดมาใหม่มีลูกเล่นอันใหม่กูไม่เอาแล้วอันนี้ไปอีกสรุปก็คือเปลี่ยนไปแป๊บเดียวเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนทั้งที่ยังทำของเดิมที่ฝึกอยู่ไม่ได้เลยคือถ้าโอเคนะถ้าทำได้ประมาณสัก 60-70% ขึ้นไปผมมองว่าได้ก็ยังพอถูได้ไถอยู่ใช่ไหมครับหมายถึงว่ามีวิชาติดตัวไปแล้วเลยครึ่งนึงแต่เชื่อไหมครับทุกคนเชื่อไหมว่ามีอยู่หลายคนที่ฝึกแบบเขาเรียกว่างงปลาฝึกแบบผิวเผินแค่ 10-20% แล้วก็ฝึกไม่ได้แล้วก็เบื่อไม่เอาแล้วก็ไปชอบอีกสิ่งหนึ่งชอบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดทุกคนว่าจะเป็นยังไงใช้เวลาได้เปล่าประโยชน์มากแต่สิ่งที่จะทำสิ่งที่มันถูกต้องก็คือทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเริ่มจากการที่ฝึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนแล้วฝึกให้มันจบในบทนั้นฝึกให้มันชำนิชำนาญ 100%แล้วค่อยก้าวไปเป็นสเต็ปถ้าคุณไปใจร้อนทำอย่างที่ผ่านมาที่ผมบอกไปเนี่ยแน่นอนล่ะมันถึงมีนักกีตาร์ประเภทที่ว่าเล่นมา4ปี5ปีแล้วแต่ก็ยังทำได้เต็มที่ก็แค่ตีคอร์ดธรรมดาอย่างมากก็ร้องเพลงไปถ้าโชคดีหน่อยเป็นคนที่เสียงดีแต่แรกแล้วโอเคละการเล่นก็อาจจะส่งเสริมให้ดูน่าสนใจไปขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเสียงธรรมดาปุ๊บคุณก็จะแค่ตีคอร์ดร้องเพลงได้แค่เกาสายนิดๆหน่อยๆไม่สามารถที่จะต่อยอดไปเล่นอะไรที่มันกว้างกว่านั้นคำว่ากว้างกว่าคืออะไรทุกคนอาจจะงงว่าเอ้าตีคอร์ดร้องเพลงมันก็สุดอยู่แค่นี้มันจะมีอะไรอีกคำว่าตีคอร์ดอย่างเพลงนึงเนี่ยมันอาจจะเล่นได้หลายสเต็ปหลายจังหวะนะครับอย่างเช่นว่าผมอาจจะเล่นเพลงอะไรดีแหละเป็นเพลงสมสารเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธออันนี้ก็คืออาจจะเล่นจึงดีตบหรือผมอาจจะเล่นบีสไตล์นึงแหละเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสไตล์นึงหรือผมอาจจะเป็น
ตีคอตีอะไรได้หลายสไตล์เป็น10 20 30สไตล์อันนี้ก็คือมันเป็นในส่วนหนึ่งที่ว่าเราเก่งขึ้นกว่าเดิมไงนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าเอาบางเพลงมาดัดแปลงเป็นเพลงที่จะต้องโซโล่ในคอร์ดบรรเลงแทนที่จะเล่นธรรมดาคุณสามารถที่จะเอาไปตีคอร์ดในแบบต่างๆเอาไปโซโล่ในคอร์ดได้นี่เขาเรียกว่าเก่งกว่าเดิมเก่งกว่าที่เคยผ่านเก่งกว่าที่เคยเป็นมานั่นแหละนะครับความใจร้อนแล้วนะต่อไปเป็นในเรื่องของระยะเวลาในการฝึกเชื่อมั้ยครับทุกคนว่าคนที่ฝึกเยอะๆเนี่ยวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ไม่ได้การันตีว่าจะเล่นได้เก่งเสมอไปถ้าฝึกไม่ถูกทางนะครับฝึกไม่ถูกทางก็คืออะไรบ้างมันจะย้อนกลับไปข้อแรกทันทีผมไม่แนะนำเลยนะครับให้ไปหาแบบฝึกที่มันเป็นแบบฝึกของมือกีตาร์ระดับประเทศระดับโลกมาฝึกในขณะที่คุณยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมอาจจะมีแนวคิดที่ขวางอาจารย์ท่านอื่นนะครับผมว่าแบบฝึกหัดของมือกีตาร์ระดับโลกส่วนมากนะที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะทำออกมายากเขาจะทำออกมาสำหรับเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วเป็นมืออาชีพแล้วแต่ก็อาจจะมีอยู่ของบางคนนะครับที่ทำมาพื้นฐานจริงอาจจะมีอยู่แต่ผมมองว่าเป็นส่วนน้อยดังนั้นแบบฝึกที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยถ้าเราก้าวมองผ่านมองข้ามมันไปไม่ให้ความสำคัญในตอนแรกเชื่อไหมเวลาเราเอาแบบฝึกหัดของมือกีตาร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือระดับประเทศเหล่านั้นมาฝึกมันจะงงมันจะไม่อินกับแบบฝึกเพราะว่าเราไปมองข้ามไอ้แบบฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับแม้กระทั่งการจับคอร์ดอย่างเงี้ยบางคนถามว่าทำไมผมชอบจับคอร์ดแบบนี้คอร์ด G นะเนี่ยก็เพราะแบบเนี่ยแสดงว่านิ้วชี้ผมเนี่ยว่างแต่ถ้าผมจับแบบนี้ปุ๊บมันเหมือนหมายว่ามันตันไงอันนี้มันคือเป็นทริปเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าโอเคล่ะมันเริ่มมาจากการเรียนรู้พื้นฐานตั้งแต่การจับคอร์ดการวางนิ้ววางมือนะฮะดังนั้นก็ให้ขยันให้มันถูกที่เวลาเนี่ยคุณมีดีแล้วนะครับ5ชั่วโมง10ชั่วโมงคุณอัดไปแต่ถ้าคุณมีเวลาเยอะขนาดนั้นคุณต้องแบ่งการฝึกให้มันหลากหลายมากขึ้นนะฮะต้องแบ่งในเรื่องของพละกำลังในการฝึกทำยังไงที่จะให้มือ2ข้างมันประสานกันได้ดีที่สุดต่อมาทำยังไงที่จะให้มือ2ข้างมันมีเรี่ยวแรงมือขวาสามารถที่จะดีดได้ต่อเนื่องรวดเร็วแบบที่ไม่เหนื่อยไม่ล้าง่ายๆมือซ้ายสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ฉีกนิ้วกลางนิ้วสามารถที่จะเล่นต่อเนื่องกันได้ระยะเวลานานๆหรือแม้กระทั่งความสามารถในเรื่องของมันสมองว่าทำไงถึงจะเลือกเอาโน้ตที่มันเพราะๆเนี่ยมาร้อยเรียงมาใส่มาเล่นได้ทำยังไงถึงจะเล่นเทคนิคให้มันกลมกลืนกับเพลงที่เราเล่นเอามาใช้ได้เอามาใช้งานได้จริงๆได้เหมาะสมได้ไพเราะได้น่าสนใจนี่ต่างหากนะครับไม่ใช่ว่าพี่ครับผมฝึกกีตาร์วันนี้ผมฝึกกีตาร์8ชั่วโมงเลยครับน้องฝึกอะไรอ๋อผมก็เปิดหนังสือเพลงแล้วผมก็เล่นเพลงผมเล่นได้ทุกเพลงเลยครับเปิดหนังสือเพลงอันนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นการฝึกกีตาร์แบบ 100% ครับทุกคนเป็นการเรียกว่าฝึกแบบฉาบฉวยเป็นการเรียกว่าฝึกแค่ดีตีคอร์ดฝึกแค่ร้องเพลงซึ่งมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปนั่งเปิดหนังสือเพลงแล้วก็ดีดกีตาร์หลายชั่วโมงขนาดนั้นการฝึกจริงๆเนี่ยมันไม่สนุกนะฮะทุกคนอยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันน่าเบื่อถ้ามีใครสักคนหนึ่งมานั่งดูเราฝึกเนี่ยจะวิจารณ์แล้วมึงเล่นอะไรของมึงว่าน่าเบื่อเฮ้ยเล่นเป็นเพลงทีที่ว่าเฮ้ยอะไรทำนองเนี้ยดังนั้นต้องแน่วแน่นะครับคำวิจารณ์ของคนอื่นที่มองการฝึกกีตาร์ของเราว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องน่าเบื่อเนี่ยดังนั้นเราอาจจะต้องปลีกวิเวกไปหานั่งในที่ที่มันสงบฝึกแบบจริงจริงจังบ้างในส่วนหนึ่งนะครับอยู่คนเดียวฝึกแล้วจากนั้นก็อาจจะไปฝึกในเรื่องของการไปหาประสบการณ์ไปเล่นให้คนนั้นคนนี้ฟังใครมีโอกาสขึ้นเวทีได้ก็ดีมากๆจะได้ฝึกความเรื่องของความไม่เคอะเขินไม่อายทำนองนั้นใครมีโอกาสได้แจมกับคนที่เก่งๆมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งจะดีสิ่งเหล่านี้คือการฝึกทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าไปหมกตัวเองแล้วนั่งดีดกีตาร์อยู่เป็น 3-4 ชั่วโมงติดต่อกันร้องเพลงอันนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นการฝึกแต่เป็นการเล่นเล่นกับฝึกคนละเรื่องกันนะครับอ้าวนี่ก็คือถ้าคุณจำคำที่ผมบ่นในคลิปนี้มาเยอะแยะมากมายเป็นล้านล้านคำที่บ่นออกไปเนี่ยใครรำคาญขออภัยนะ
ผมเชื่อว่าถ้านำหลักการที่ผมพูดไปในคลิปนี้ไปใช้คุณจะเล่นได้เก่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนผมการันตีคอนเฟิร์มแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจจริงอยู่บนพื้นฐานของความแน่วแน่ในเส้นทางที่คุณจะไปไม่ใช่ว่าละเหยลอยลมไปฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างไม่ใช่ว่าสองจิตสองใจฝึกตรงนี้ปุ๊บแป๊บเดียวก็วิ่งไปวิ่งมาสรุปไม่ได้สักเรื่องไม่แน่วแน่พอไม่สม่ำเสมอพอนั่นก็ทำให้คุณพัฒนาช้าเก่งช้านั่นเองนะครับจริงๆอ่ะมีอะไรที่จะต้องพูดเยอะแยะมากมายล่ะแต่เป็นชั่วโมงคุยกันทั้งคืนคงไม่หวาดไม่ไหวแน่นะครับเรื่องของการฝึกกีตาร์แต่นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่คัดมาเพื่อที่จะให้มันตรงจุดตรงประเด็นที่สุดนะครับอ้าวรบกวนนะครับใครที่ดูแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้รับรองได้เนื้อหาสาระเรื่องการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์แน่นอนนะครับหรือใครที่สนใจจะซื้อคอร์สออนไลน์ของผมไปก็ยินดีนะครับ390 บาทคุณจ่ายทีเดียวจบไม่มีเรียกเก็บเพิ่มนะครับเหมือนซื้อตำราดีๆพร้อมที่ปรึกษาไปนะครับเพราะว่าคุณซื้อไปแล้วติดปัญหาบทนั้นบทนี้80บทเรียนนะครับที่ผมมีให้ตั้งแต่มือใหม่ยันมืออาชีพเลยไม่เข้าใจบทไหนสอบถามกันได้ตลอดนี่คือสิ่งที่คุณจะได้กับค่าสมัครแค่390 บาทนะครับฝากกันไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ